สวัสดีครับมาพบกับทีเรนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิป Battle Ranger นะครับวันนี้จะเป็นการแบทเทิลกันของ Ranger สายไหวพริบธาตุไม้นะครับผมนำเจ้าอุลตร้าแมนไทกะจากโคโรโบอุลตร้าแมนรอบนี้นั่นเองนะซึ่งถือว่าเป็นตัวทำดาเมจของสายไหวพริบธาตุไม้ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับตัวธาตุน้ำเนี่ยโดยเฉพาะสายพลังนะครับบอสจระเข้นะครับหรือว่าเจ้าทาโร่เนี่ยโดนยิงกระจุยกระจายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้มีดาเมจ2สกิลที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ ID 5นะครับการอัปเกรดของผมเนี่ยอาจจะยังไม่สูงมากนักนะครับอันนี้มีปัญหานิดนึงเท่านั้นนะส่วนสเตตัสเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัวนี้ครับคู่แข่งของอุลตร้าแมนไทกะนะครับก็คือเจ้าเซรอนนั่นเองนะมาจากโคโรโบสเลเยอร์นะครับเมื่อเดือนเมษายนต้นปีที่ผ่านมาก็ไม่ห่างกันนานมากครับไม่กี่เดือนเท่านั้นนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีดาเมจนะครับของสายไหวพริบนะครับมีสกิลป่วนด้วยนะซึ่งสเตตัส2ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูสเตตัสเบื้องต้นกันสักนิดนึงนะครับไทกะนะครับมีพลังเวทโจมตีเวล140เนี่ยอยู่ประมาณ508นะครับส่วนเซรอสก็ประมาณเดียวกันเลย508 509นะครับถ้าเป็นแม็กซ์นะครับก็ล้านหนึ่งนิดๆเท่ากันทั้งคู่นะฉะนั้นพลังโจมตีนี่ใกล้กันมากครับเอาพลังชีวิตนะครับตัวนี้เวล140เนี่ย2.4 ล้านถ้าเป็นแม็กซ์นะครับ4.5 ล้านเซรอสก็พอๆกันเลยครับเพราะว่าเวล140 2.4 ล้านแม็กซ์4.5 ล้านถ้าจะเท่ากันนะใช้คำว่าถ้าจะเท่ากันเลยนะครับในส่วนของค่าตีเวทเดิมนะครับแล้วก็พลังชีวิตเดิมนะครับไทกะครับยืน290เคลื่อนที่90นะครับส่วนเซรอสเนี่ยยืนจุด310นะครับเคลื่อนที่88ก็แทบจะเท่ากันอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไทกะนี่น่าจะตีปกติไวกว่านิดนึงนะครับอยู่ที่185นะครับคูลดาวน์เรนเจอร์เท่ากันนะตัวไทกะนะครับอัลตร้าก้าวิไฮเปอร์13ครับแต่ว่าตัวนี้มีค่าต้านสกิลเพิ่มมา 20% นะคือเป็นเรนเจอร์สายไหวพริบยุคใหม่นะครับเซรอสนี่น่าจะยังไม่มีนะประมาณนี้ครับส่วนสกิล1ครับดาเมจ30เท่านะครับลดความแม่นยำสกิลนะครับลดพื้นที่การใช้สกิลสกิลนี้กว้าง550จุดเลยนะคูลดาวน์สกิล10วิครับส่วนสกิล2ครับก็เป็นดาเมจทะลุอมตะนะครับยกเลิกผลลัพธ์บัฟสกิลนี้กว้าง330จุดคูลดาวน์สกิล7วินะครับฉะนั้นเนี่ยไทกะจะยิงรัวนิดนึงแต่อยู่ที่ว่าจะได้ยิงหรือเปล่าผมว่าปัญหาคือเจอขี่ปนาวุธเนี่ยแหละอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะทำให้มันอาจจะไม่ได้ยิงนะครับเกียร์ประมาณนี้ครับใส่เกียร์เดียวกันนะข้าก็คัดมาให้มันใกล้เคียงกันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนคู่แข่งของไทกะนะครับโอเคมาดูเลยครับนี่ครับตามที่บอกพลังเวทโจมตีกับพลังชีวิตเดิมเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะนี่ยืนจุด310นะครับเคลื่อนที่88ความเร็วในการโจมตี154นะครับช้ากว่านิดนึงนะนี่ต้านสกิลเดิมเป็น0นะครับถือว่าเป็นเรนเจอร์ก่อนหน้านี้นะคือหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมว่าสายไวพริบตัวดีๆนะครับโดยเฉพาะตัวโคโรโบตัวลิมิเต็ดเนี่ยอาจจะแบบว่ามีค่าต้านสกิลใส่เข้ามาเป็นพิเศษนะเซรอสสกิล1ครับมีดาเมจพิษนะครับลดความเร็วในการโจมตีลดต้านสกิลนะครับสกิลนี้กว้าง250จุดนะแต่ว่าคูลดาวน์สกิล7วินะครับยิงรัวอยู่เหมือนกันนะสกิล2ครับดาเมจทะลุอมตะบวกใบด้วยไอ้บวกสตันดาเมจทะลุอมตะบวกสตันผมว่าไอ้สกิลนี้เนี่ยบวกกับขีปนาวุธอาจจะทำให้ไทกะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะสกิลนี้กว้าง360จุดนะครับแต่เหมือนมันจะข้ามไปกลุ่มหลังนิดๆนะฉะนั้นสกิลนี้อาจจะกว้าง400กว่าจุดได้เลยนะครับคูลดาวน์สกิล12วินะครับอัลตร้าไฮเปอร์เหลือ9วินะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันดูครับรอบแรกมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับผมว่าค่าสเตตัสนะครับกับสกิลมีความสูสีผมเป็นห่วงเรื่องขีปนาวุธอย่างเดียวนะเพราะว่าถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่เปราะบางทั้งคู่นะครับอันนี้ครับมาวิ่งกันชนที่กลางสนามพร้อมกันครับพร้อมกันครับโอ้โหยิงเข้าไปอาจจะยิงก่อนสกิล2ตามมาโอ้โหตามเอาละเอาแล้วครับเซรอสนะครับโดนเลยครับแต่ว่ายิงคืนโอเคยิงคืนก็ได้อยู่โอ้โหสกิล2บินขึ้นไปยิงตายโอ้โหยิงไปยิงมาเซรอสบอกไม่ไหวนะครับขอใช้อมตะนิดนึงครับเนี่ยจุดนี้แหละยิงขีปนาวุธนะครับโอ้โหสกิลนี่ตายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยความเปราะบางของทั้งคู่นะครับจะส่งผลไหม
โดนขีปนาวุธสังเกตครับโดนขีปนาวุธก็จะตายอยู่เหมือนกันนะครับยิงสกิลหนึ่งโอ้โหยังไม่ทันได้ยิงครับโดนขีปนาวุธจะยิงสกิลหนึ่งได้ยิงไหมเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ได้ยิงซัดสกิลสองต่อใหม่เดี๋ยวยิงอีกครับโอ้โหช้ากันไปช้ากันมานะผมกดออโต้เลยดีกว่าครับคือปัญหาของการแบทเทิลนะครับของเรนเจอร์ที่บอกว่าอาจจะดูเปราะบางนิดๆ นะครับคือตรงนี้แหละโดนขีปนาวุธนะครับก็มีชะงักนะครับอันนี้เดี๋ยวรู้ครับพอโดนยิงสกิลเข้าไปเนี่ยก็กวาดเรียบอยู่เหมือนกันนะสมบัติผมอัพเกรดเต็มแล้วนะครับมาดูกันครับผลสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับนี่คู่นี้ผมว่าน่าจะแบบว่าสลับฝั่งกันไปสลับฝั่งกันมานะเพราะว่าเซรอสเองนะครับก็มีสกิลสตันที่เจ๋งนะครับนี่ดาเมจก็ตายนะครับโดนดาเมจก็สลับกันตายอยู่เหมือนกันแต่ไทกะเนี่ยเขามีดาเมจสกิลหนัก2สกิลนะครับแต่อย่างที่บอกครับค่าตีเวทเดิมเนี่ยพอๆกันครับดาเมจสกิลก็ไม่ต่างกันมากครับ30กับ32นะครับอันนี้ครับโดนสตันทีก็นิ่งนะคือผมมองว่ากิมมิกสตันเนี่ยมันค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนะครับผมว่าช่วยได้เยอะเลยแหละพลิกไปพลิกมาผมว่าพลิกเพราะว่าเจอขีปนาวุธนั่นแหละคือถ้าไม่มีขีปนาวุธนะผมว่าไทกะดูเหลื่อมกว่านิดๆ นะครับเนี่ยประมาณนี้เลยคือมันไม่มีความสามารถในการตีป้อมนะสายไหวพริบนะครับไม่งั้นเนี่ยเรนเจอร์หมดป้อมน่าจะตายนะครับผมเล่นไม่เป็นไรเล่นซ้ำก็ได้รอบนี้ผมให้เป็นไทกะชนะแล้วกันนะเพราะว่ามันดันมาถึงหน้าป้อมแล้วนะครับรอบนี้ผมขอยกให้ไทกะแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะพลิกได้นะครับเพราะว่าโดนขีปนาวุธแล้วตายหมดอันนี้อาจจะมีปัญหาคือผมจะตัดสินด้วยสายตาเองนะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับผมขอเป็นประมาณนี้แล้วกันนะโอเคอีกหนึ่งรอบครับดูว่าจะเก็บรวดได้หรือเปล่าครับสำหรับตัวของไทกะนะครับเดี๋ยวสลับฝั่งไม่แน่นะอาจจะเป็นฝั่งเซรอสที่เอาคืนก็ได้นะครับโยนลงน้ำแข็งครับเหมือนฝั่งนั้นจะปล่อยตัวออกมาไวกว่านิดนึงนะเนื่องจากค่าลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับอันนี้ครับเซรอสโดนยิงทีเป็นตายครับแล้วก็ใส่สกิล2ก็ตายครับโอ้ถ้าเกิดโดนยิงสกิลนี้ตายหมดเลยนะคืออย่างที่บอกครับว่ามันยิงค่อนข้างจะแม่นแล้วก็หนักมากครับใครมีลองนำไปตีกิลเลตดูผมบอกเลยครับว่าตัวนี้ยิงกิลเลตโคตรแม่นนะปกติพวกสกิลดาเมจหนักๆ1ทีเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ได้ยิงเข้าง่ายมากนะครับแต่ว่าอันนี้คือบอกเลยว่าค่อนข้างจะยิงเข้าได้ดีนะครับผมทำเอาไว้ใช้ตีลาสเนี่ยบางทีแค่ดาเมจสกิลก็เก็บได้อยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวไทกะนี่ครับสกิล2ครับโอ้โหเป็นไงผมกดออโต้ระดับ2เลยครับนี่ครับฝ่ายเจ้าบ้านผมว่าน่าจะชนะ 2-0 แล้วล่ะเหลือแค่พายุนะครับเดี๋ยวผมจะดูจังหวะสุดท้ายแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับเดินออกมากี่ตัวเนี่ยไทกะบอกขอกวาดเรียบนะครับคือมีผลอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเซรอสเนี่ยสกิล2นะครับคูลดาวน์สกิลเขานานนิดนึงนะ12วินะครับแต่ว่าไทกะนี่สกิล1 10วิสกิล2 7วินะครับก็จะยิงรัวกว่าครับแล้วดูครับเป็นธาตุเดียวกันนะแต่ถือว่าความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวโอ้แต่โดนสตันทีก็ลึกนะครับเพราะว่าสตัน360จุดนะครับเซรอสผมมองว่ายังใช้งานได้ดีในยุคปัจจุบันนะใครมีก็นำมาใช้ได้นะครับรอบนี้ผมให้ไทกะนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเดินเข้าไปโดนขี่ปนาวุธนะครับนี่มันเก็บหมดเลยโอเคไปทะลวงถึงหน้าป้อมครับรอบแรกผมตัดสิทธิ์เลยแล้วกันนะครับให้ไทกะชนะไปนะครับเดี๋ยวสลับฝั่งดูครับโอเคสลับฝั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซรอสจะเอาคืนได้สัก1เกมหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามดูนะครับเจอกับ ID ที่5นะครับเกมป้องกันใช่ไหมป่ะลุยกันครับดูว่าเซรอสจะเอาคืนได้บ้างไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะบางทีเกมตั้งรับเนี่ยบอทอาจจะโหดกว่าปกติได้หรือว่าอาจจะอ่อนกว่าปกติก็ได้นะครับมีผลอยู่เหมือนกันนะโอเคครับนี่เข้าตำแหน่งพร้อมๆกันเลยนะเซรอสยิงแต่ไม่ตายครับโอ้โหโดนไทกะคือยิงสกิล1อาจจะไม่ตายแต่ว่ามาซ้ำสกิล2นะ
ยิงขีปนาวุธเข้าไปผมกดออโต้เลยดีกว่าครับมาตะมาวัดกันแล้วมาดูกันครับรอบนี้ไซรัสดูดีขึ้นครับยิงสกิลเข้าครับโอ้โหสกิล1นี่รัวมากฝากตานไปอีกเอาแล้วไงน่าจะเก็บคืนได้อยู่เหมือนกันนะบุกเข้าไปถึงหน้าป้อมเลยครับโอ้โหแต่ว่าไทกะนะตามที่เห็นเลยครับคือไทกะเนี่ยยิงสกิลนะครับสกิล1 550จุดนะนี่สกิล2ดาเมจทะลุอมตะนะครับเขาก็เก็บเรียบได้อยู่เหมือนกันนะไม่ปล่อยตัวออกมาแล้วครับยิงทันไหมยิงโอ้โหดูครับนี่ไปถึงนี่เลย550จุดนะสกิล1ครับสกิล2ก็โอ้โหใช้ได้แต่เนี่ยโดนยิงขีปนาวุธนะครับโดนยิงสกิลนิดนึงเนี่ยเวล140นะครับทั้งไทกะทั้งเซรอสก็มีปัญหาเรื่องของความตายง่ายนี่แหละมีความเปราะบางให้เห็นนะครับแม้ว่าตัวไทกะเนี่ยจะมีค่าตั้งสกิลเดิมนะครับเพิ่มมา 20% นะแต่ก็ต้องเซฟชีวิตกันนิดนึงนะครับผมกดออโต้ระดับ2เลยครับดูแล้วรอบนี้นะผมให้รอบนี้เป็นเซรอสแล้วกันนะเพราะว่าบุกมาถึงหน้าป้อมนะครับเนี่ยแต่มันโดนยิงขีปนาวุธตายนะครับเดี๋ยวผมปล่อยต่ออีกนิดนึงแล้วกันคือผมเนี่ยไม่อยากให้ผลเนี่ยเกิดจากขีปนาวุธเป็นหลักนะอยากจะให้เห็นกันที่สกิลของเรนเจอร์นะครับว่ามันมีการยิงเข้ากันดีขนาดไหนนะครับเนี่ยเหมือนว่าตัวของไทกะนี่โดนขีปนาวุธเยอะนะครับเอาแค่รอบนี้ผมให้เซรอสแล้วกันนะตัดไป1รอบครับถือว่าเซรอสไล่มา1เกมนะครับดูการรอบสุดท้ายครับถ้าเซรอสชนะได้อีกนะครับก็ถือว่าผมให้คู่นี้เสมอในเบื้องต้นนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยมันก็พอจะรู้นะว่าตัวไทกะเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะครับแต่ว่าเรื่องของการอัปเกรดนะครับมีผลอยู่เหมือนกันนะคือโดนขีปนาวุธเยอะไปนิดนึงครับแต่เดี๋ยวมาดูกันก่อนเพื่อจะจบกันที่ผลเอกฉันท์นะครับU 26หายากนิดนึงครับโอเคตัดไปครับรอบสุดท้ายรอบนี้เห็นผลเลยนะเพราะว่าถ้าเซรอสแพ้นะครับก็ถือว่าไทกะนี่ชนะไป3-1ครับโอ้โหมาครับรอบนี้ไทกะบอกมาขอมาโอ้โหแต่โดนสตาร์ทโดนขีปนาวุธตายครับยิงคืนโอ้โหตายไป1ตัวกดอมตะอมตะคืนมาครับมาดูกันครับโอ้โหโดนยิงตายครับเซรอสเอาคืนสกิล1สกิล1เป็นดาเมจพิษนะนี่ครับก็โอ้โหมีตายอยู่เหมือนกันนะคือแค่ดาเมจพิษนะครับเห็นไหมดาเมจพิษเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นหัวนะครับนะแล้วพอไทกะเดินมาก็ตายได้อยู่อันนี้คือดาเมจพิษนะไม่ใช่เดินอยู่แล้วเป็นลมนะครับโอ้โหแต่รอบนี้นะครับไทกะมาหนักมากผมกดออโต้ระดับ1ดีกว่าคือไม่อยากเอาเปรียบเรื่องของขีปนาวุธนะเพราะว่า ID 5ผมเนี่ยเรื่องของขีปนาวุธถ้าจะไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับเนี่ยยิงมาไม่มีอะไรเลยนะนี่ครับแต่เรื่องของดาเมจสกิลชัดเจนครับยิงเข้าไปตายไป1 3สกิล2ยิงไม่โดนครับยิงขึ้นกลับมาสกิลพิษตายครับโดนสกิลพิษก็ตายนะไทกะโอ้โหโดนสตันรอบนี้กดออโต้ระดับ2เลยครับคืออย่างที่บอกครับว่าเซรอสก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่าดาเมจพิษเนี่ยถ้าไปเล่นใน PVP เนี่ยมันจะมีตัวซับพอร์ตตัวฮิลเลอร์เนี่ยได้ดีนะครับอันนี้คือมันแบทเทิล1-1นะพอเวลาโดนสกิลพิษเนี่ยไม่มีตัวเข้ามาช่วยเหลือนะครับไทกะก็เลยตายนะผลเสมอครับในเกมที่ผมเนี่ยนำมาแบทเทิลเนี่ยถือว่าผลเสมอ2-2ครับเพราะว่าทั้งคู่นะครับถือว่ามีความใช้ได้นะมีความโดดเด่นในเรื่องของสกิลนะแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูเนื้อหาลึกๆเนี่ยจะเห็นว่าเซรอสนะครับเขาอยู่ในฝั่งที่มีขีปนาวุธดีกว่านะครับIDC นะการอัปเกรดขีปนาวุธเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีอัปเกรดไปเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของอีก ID นึงครับ ID 5เนี่ยผมเพิ่งจะอัปเกรดเป็นระดับสีแดงเองนะคือระดับมาสเตอร์นะครับถือว่ายังห่างกันเยอะนะเรียกได้ว่าเซรอสไปได้เปรียบตรงเรื่องขีปนาวุธด้วยแหละแต่ว่าเรื่องของสกิลเราเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับว่าไทกะเนี่ยถ้าฟูลทีมนะครับอัปเกรดเต็มนะเกียร์เต็มปั้นแม็กซ์ครับเขายิงสกิลรัวมากนะครับแล้วก็พวกทัดน้ำบอกเลยว่าโดนยิงทีเดียวปลิวได้เลยนะ
ผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นในการทดสอบแบทเทิลวันนี้อ่ะผมให้ผลเสมอนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยเมื่ออยู่กับเป็นทีมนะครับฟูลทีมทุกอย่างเนี่ยผมว่าไทกะเก่งกว่าแน่นอนนะครับแต่เซรอสก็ไม่ธรรมดานะใครมีเซรอสก็สามารถนำมาใช้งานได้นะครับเพราะว่าตัวเซรอสของผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่ด้วยนะครับแต่ทั้งเกมเล่นเองเกมตั้งรับเนี่ยก็มีชัยชนะเยอะนะครับนี่คือสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เล่นเลยครับสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ PVP ID4 นะครับไม่ได้เล่นเลยพึ่งเกมตั้งรับอย่างเดียวนะตั้งแต่วันไหนเนี่ยนะครับยังไม่ได้เล่นเลยนะก็ตั้งรับขึ้นมาอยู่ที่เพชร3ได้นะครับอ่ะวันนี้ผลแบทเทิลประมาณนี้นะผมให้เป็นผลเสมอนะครับเนื่องจากว่าเราอัปเกรดมาแค่นี้แต่ว่าตามความเป็นจริงอย่างที่บอกนะครับว่าไทกะเก่งกว่าแน่นอนเมื่ออยู่กับเป็นทีมนะครับแต่เซรอสก็ไม่ธรรมดาตามที่เห็นเลยครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะครับว่าดูคลิปเอาความบันเทิงจับจุดว่าตัวไหนมีดียังไงสกิลเป็นยังไงนะครับแล้วก็จับมาเข้าทีมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ